ยังอีกครึ่งชั่วโมงเหรอต้องคอยเวลา6โมงแล้วตรงนี้เดือนละครั้งเหรอวันธรรมดาไม่ได้มาทำวัดสวดมนต์เหรออินทรีย์ทีมาสวดนู้นสวดนี้เนี่ยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เยอะแยะนี่อยู่มาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นจริตนิสัยเวลามีมนต์ครูบาอาจารย์มาพูดมาอบรมก็มีข้อข้องใจก็สอบถามเพื่อจะเอามาปฏิบัติเพื่อจะมาปฏิบัติอานิสงส์จากการที่เราตั้งใจฟังก็ทำให้เราคล้ายๆว่าเป็นสะพานเชื่อมจากนั้นแล้วเราก็มานั่งเจริญกรรมฐานเอาเองเพิ่มพูนปัญญาให้กับตัวเองสำคัญสังสมเอาใครเอาเราเพราะความดีกับความไม่ดีมันไม่มีใครทำให้เราอ่ะเราทำเอาเองคนที่ชั่วมากๆเป็นภัยต่อสังคมเนี่ยเป็นอันตรายกับสังคมชุมชนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอย่างนั้นก็ชอบอย่างนั้นเขาทำเอาเองสั่งสมอย่างนั้นมันได้อย่างนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไหมมันไม่เห็นอยู่เย็นเป็นสุขผู้ตั้งใจทำดีก็ตั้งใจทำเอาเองความดีความชั่วติดตัวของใครเป็นสมบัติของเราเราทำเอาเองไม่มีใครแบ่งให้เราไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำให้เราไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาแบ่งให้เราไม่มีแต่มนุษย์ได้ชอบปฏิเสธต้องการแต่งสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีงามก็พยายามปฏิเสธปฏิเสธมันก็ไม่ไปยิ่งปัดออกไปมันยิ่งขม้าถ้าเราไปทำเหตุมันแล้วสำคัญที่เหตุสำคัญที่สุดพระเจ้าท่านสอนให้เรามีปัญญาเท่านั้นแต่พวกเรามักจะไปทำอะไรตามใจชอบเวลาไปทำต้องการไปทำตามใจชอบแต่ผลรายรับเนี่ยต้องการได้ตามใจฉันต้องการมันสวนทางกันอ่ะเคยได้ยินไหมสมัยหนึ่งนโยบายของลัทธิหนึ่งเขาบอกว่าทำงานตามถนัดบริโภคได้ตามต้องการรู้ไหมทำงานได้ตามถนัดตามกำลังวังชาตามสติตามกำลังบริโภคได้ตามต้องการพวกเราอิสระในการที่เราทำทำดีทำไม่ดีตั้งใจทำอย่างดีทำดีทำชั่วเหตุเพื่อความดีเหตุเพื่อความชั่วไม่เลือกทำได้หมดแต่ผลรายได้ขอให้ได้ตามที่เจ้าของต้องการมันสวนทางกันต้องการทาสีขาวแต่แปรงไปจุ่มสีดำเรื่องเวลาไปทามันจะเป็นสีขาวได้ยังไงความต้องการกับเหตุที่เจ้าของทำเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเหตุกับผลนี่ให้ผลตรงกันแต่เหตุผลของกิเลสมันไขว้กันเหมือนคูณกากบาทเนี่ยเหตุผลของกิเลสเหมือนอย่างที่ว่าต้องการทาสีขาวแต่ไปจุ่มสีดำอันนี้เขาให้ดูออกว่าเป็นเหตุที่เราทำแล้วไม่คำนึงคิดว่าเป็นสีขาวนั่นแหละแต่มันไปจุ่มสีดำเอาไปทาต้องการสีขาวมันจะเป็นสีขาวได้ยังไงเหตุกับผลเนี่ยมันไม่เคยไขว้กันเหตุสุขผลสุขเหตุทุกข์ผลทุกข์พูดไปพูดมาแล้วก็ไม่พ้นจะพูดถึงคำว่าปุถุชนปุถุชนจะมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนั้นเลยโอกาสที่จะใช้ปัญญาเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นทุกแล้วชาติแล้วชาติเราพุ่นเอาพุ่นนังทุกครั้งพุ่นนัง
ทุกไม่จบมันละเอียดนะเรื่องเหล่านี้นะมันละเอียดอยู่ที่ใจทำอะไรชอบทำตามต้องการคาดคาดเดาเดาแล้วก็คิดว่าใช่คาดคาดเดาเดาแล้วคิดว่าใช่มันไม่ใช่ไอ้จิตมันคิดอย่างหนึ่งแต่เรื่องความเป็นจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งของมันเหตุกับผลกับผลที่หมายมันไม่เข้ากันมันไม่ตรงกันนี่พวกเรามาติดกันอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงไปได้ยากท่านใช้คำว่าปุถุชนปุถุชนเราฟังแล้วมันน่าเจ็บแสบไหมพวกเรานักแสวงหาธรรมะปุถุปุถุปุถุชนชนคนหนาคนหนาคนหนาคนปึกปุถุชนน่ะทิฏฐิไม่บริสุทธิ์ทิฏฐิจะบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปทิฏฐิบริสุทธิ์ที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมันจะเริ่มมีตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิคำว่าทิฏฐิวิสุทธิหมายว่าทิฏฐิความเห็นนี้บริสุทธิ์เหตุตรงกับผลผลตรงกับเหตุไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเหมือนอย่างพระโสดาบันท่านเข้าไปเห็นเหตุตรงกับผลผลตรงกับเหตุเพราะฉะนั้นท่านยังปักใจเชื่อเต็มร้อยเลยเป็นศรัทธาที่ไม่โยกไม่คลอนไม่มีที่จะบิดจะเบี้ยวจะเบือนเบนหนทางข้อปฏิบัติของตัวเองเลยเนี่ยมันมีระดับหนึ่งนะนั่นคือระดับที่เลยปุถุชนไปเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เป็นระดับปัญญาชนมีความนึกมีความคิดมีเหตุมีผลให้กับตัวเองมีความระมัดระวังมากกว่าอันนี้ก็เพื่อจะเป็นเหตุนำไปสู่ความบริสุทธิ์นำไปสู่ทิฏฐิจากทิฏฐิธรรมดาไปเป็นสิทธิวิสุทธิเป็นทิฏฐิที่ตรงต่อเหตุต่อผลเราก็คิดได้อยู่ว่าเราก็สัมมาทิฏฐิอยู่นะเราพยายามหลีกเลี่ยงมิจฉาทิฏฐิเราก็สัมมาทิฏฐิอยู่นะเรื่องของสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันตีกันอยู่ข้างในเหตุกับผลเนี่ยเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเหตุผลของกิเลสเรื่องของสัมมาทิฏฐิเหตุผลของธรรมมีข้อเท็จจริงมีสัจจะเป็นแกนนำเป็นหลักเป็นประธานแต่มิจฉาทิฏฐิไม่มีอะไรเป็นแกนนำมีกิเลสเป็นแกนนำคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอาคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอาไอ้คาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอามันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยไม่ได้ผลสุทธิถ้าเป็นวิจัยวิจารณ์ก็ไม่ได้หลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือไม่ได้บางครั้งคำว่าคาดคาดเดาๆเนี่ยเราก็ใช้ในความหมายของพวกเราได้ตราบใดที่ยังคาดยังเดาอยู่ก็จำเป็นต้องใช้ต้องคาดต้องเดาแม้แต่ปัญญานี่ยังต้องคาดต้องเดานะวิปัสสนานี่ยังต้องคาดต้องเดาคาดเดาได้คาดเดาถูกกลายเป็นปัญญาญาณกลายเป็นวิปัสสนาญาณนี่คือคาดเดาถูกคำว่าคาดเดาในที่หมายว่าเราใช้สัญญาหนักๆเข้าสัญญาตัวนี้มันกลายเป็นปัญญาปัญญาทุกอย่างปัญญาทุกเรื่องมาจากการคาดการเดาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ถูกว่าคาดเดาไม่ดีก็ไม่ได้ตักกะวิชาตักกะหรือปรัชญาทั่วๆไปยังไม่ใช้ได้ผลอยู่ตราบใดมันยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังใช้ปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่ได้ผลพยายามต่อสู้เหตุเพื่อให้ได้มาซึ่งผลเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายสติปัญญาของหัวใจของเราแต่เราจะมีอะไรรับไหมมีอะไรรองรับเพื่อที่จะจับความท้าทายนี้ต่อกรต่อสู้พอจะได้เป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับตัวเองไหม
แต่ที่จริงวิธีการที่พวกเราทำนี่แหละนี่แหละเป็นวิธีการที่มาเชื่อมประสานทำให้งานเหล่านั้นเพิ่มขยายขึ้นนำไปสู่นำไปสู่ความเห็นที่ชัดเจนความเห็นที่ถูกต้องโสดาบันก็แค่เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งแค่ระดับแรกขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกพระอนาคาขยับไปอีกกว่าจะถึงที่สุดมันหลายชั้นเรามาฟังดูตามที่เราฟังเทศครูบาอาจารย์หรือตามที่เราศึกษามาตราบใดที่เรายังยึดมั่นผูกพันกับขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไปไม่ถึงมันไปไม่รอดมันยังไปไม่ถึงพอเลยพอถึงขั้นนั้นน่ะทิ้งหมดแหละหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอื่นไปแล้วขันธ์5เป็นอื่นยังมีชีวิตอยู่ยังได้อาศัยอยู่แต่แบบสติปัญญาข้างในมันปล่อยหมดแล้วมันวางหมดแล้วขันธ์ทั้ง5เนี่ยวางหมดแล้วเลยไปหมดแล้วความลุ่มหลงภายในจิตหลวงตาท่านพูดเลยขันธ์ทั้ง5นั้นไปอีกยังไปหมุนอยู่เฉพาะจิตยังไม่หมดงานยังจะต้องไปพิจารณาที่จิตกว่าจะทำลายความหลงได้ความหลงอวิชชามันละเอียดนะมันละเอียดพวกเราศึกษาไว้เป็นกลุ่มหมายปลายทางนะพอได้ล่อใจให้เราได้วิ่งตามเพราะสิ่งเหล่านี้มันท้าทายจริงๆทุกข์เหลือเกินทุกข์อะไรนักหนาท้าทายย้อนเข้าไปจี้ย้อนเข้าไปจิ้มยังไม่ได้เวลาน่ะพูดได้ยังไงฮะเทศได้ยังไงฮะแล้วฟังได้ยังไงฮะผิดระเบียบอ่ะก็แค่นี้เหรอหรือว่าทุกครั้งก็แน่นทุกครั้งบางทีก็มาสายฮะอ๋อมาสายเรากำหนดเวลาเขาก็ต้องมาตามเวลาเพราะเวลาบางคนเวลาเนี่ยต้องเกียรติจริงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาลีนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันตินั่งฟังสบายๆนั่งฟังทำใจสบายๆนั่งภาวนาฟังตลอดระยะเวลาที่พูดธรรมะไป การที่เราตั้งใจฟังนั้นมันเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัวระแวดระวังจริตนิสัยใจของเรามันก็เปลี่ยนนะใจของเราของท่านพื้นเพจริตนิสัยเราตั้งอกตั้งใจพอเราตั้งอกตั้งใจมันเหมือนกับมันเตรียมตัวพร้อมที่จะรับรู้รับทราบอะไรที่จะมาจะพึงมาสัมผัสที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจพอเราตั้งใจปลุกตัวนี้ให้ตื่นรู้ขึ้นมาปั๊บจิตของเราก็จะตื่นรู้ขึ้นมาคอยรับรู้คอยรับทราบคอยตั้งจิตตั้งใจที่เรียกว่าตั้งใจตั้งเจตนาตั้งเจตจำนงขึ้นมาไม่รู้จะว่าอะไรจะว่าตั้งใจจะว่าตั้งสติ
จะว่าตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อกับงานที่เราจะทำเนี่ยพอเราตั้งเนี่ยมันลุกขึ้นมาแต่ถ้าหากเราไม่ตั้งเราปล่อยเรื่อยเปื่อยไปตามบุญตามกรรมอันนั้นคือนิสัยดั้งเดิมของใจของเราของท่านมันจะเป็นไปตามอำนาจของฝ่ายต่ำมากกว่าถ้าหากจิตดวงนั้นยังไม่เคยฝึกฝนอบรมเลยจะเป็นไปตามอำนาจฝ่ายต่ำซะมากกว่าเพราะเราไม่ได้เอาจิตไปตั้งโร่กระแสของจิตนี่มันรุนแรงนะเราตั้งขึ้นมาปั๊บนี่อารมณ์ที่รุนแรงเก่าๆเนี่ยมันจะสงบมันจะระงับมันจะดับหายไปหมดเลยแหละเพราะฉะนั้นการตั้งสติท่านจึงว่าเท่ากับมาหยุดกระแสการที่เราตั้งสติเนี่ยเท่ากับเรามาหยุดกระแสยานิโสตานิสติเตสังนิวรณังหยุดกระแสของตัณหาโสตานังสังวรังบรูมิปัญญาเยเตปฏิยเตสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสเหล่านั้นจะถูกตัดให้ขาดได้ด้วยปัญญาเราย้อนมาที่ใจของเราลองดูในขณะที่เราตั้งกำหนดจดจ่ออยู่กับการรับฟังหรือไม่ถ้าเรานั่งภาวนาไปด้วยเราก็มีบทบริกรรมที่เรียกว่าอารมณ์มากำกับที่ใจอารมณ์ก็คือสิ่งที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องหนึ่งอารมณ์สิ่งที่ใจไปเกี่ยวข้องสองใจคือผู้รับรู้ใจผู้รับรู้อารมณ์นั้นๆพอเราตั้งสติกำหนดจดจ่อขึ้นมาเหมือนถูกปลุกผู้รู้ของเราตื่นอยู่รังระมัดระวังมีความตื่นตัวเต็มร้อยในขณะนั้นตอนนั้นนี่คืออารมณ์ที่เด่นที่สุดที่ชัดที่สุดและมันชัดได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่สองอารมณ์สามอารมณ์นิสัยของใจเราด้วยเหตุที่เราเอาสติเอาสัมปชัญญะมากำกับจดจ่อประกอบกับวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรเนี่ยจะได้อารมณ์ที่ชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านให้ตั้งอารมณ์ให้เด่นชัดครั้งละหนึ่งอารมณ์แล้วก็ประคองให้สืบพื้นไปมันจะเป็นการเจริญสมถะก็ตามมันจะเป็นการเจริญวิปัสสนาคือหรือมหาสติก็ตามประคับประคองอารมณ์ที่เด่นชัดนี่แหละพื้นไปเราลองประคองลองดูยกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะบริกรรมพุทโธเราตั้งใจตั้งเจตนาดำริเมื่อก่อนนั้นความนึกความคิดมันอาจจะนึกคิดตามอำนาจของตัณหามันแทรกเข้ามามันเปลี่ยนนึกนี่บ้างเปลี่ยนคิดนั่นบ้างเปลี่ยนคิดนี่บ้างเปลี่ยนคิดนั่งบ้างนั่งบ้างเปลี่ยนคิดนี่บ้างตามขนาดของจิตอารมณ์ก็เปลี่ยนไปตามขนาดของจิตนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งใจจดจ่อเราขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจเปลี่ยนซะเองเช่นอย่างพุทโธพุทตื่นรู้อยู่กับพุทประคองจากไอ้ตื่นรู้กับพุทเนี่ยไปหาโทจากโทไปหาพุทไม่ปล่อยจากพุทไปหาโทประคองอยู่อย่างนี้แหละที่เราเจริญสมาธิเจริญสมาธิทำให้จิตของเราสงบอยู่กับอารมณ์ที่เราบริกรรมอยู่นี่มันเป็นการฝึกจิตให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวแต่จิตของเราโดยอายินกรรมที่มันสั่งสมมาหลายกับกันหลายบริชาติมันชินมันชามันชำนิชำนาญตามนิสัยของมันคือนิสัยของกิเลสนั่นแหละนี่นิสัยของใจของเราถ้าเราปล่อยร้อยทั้งร้อยมันเป็นนิสัยที่เป็นไปตามอำนาจของความอยากคือตัณหาในใจของเรามันมีความอยากคือตัณหาแท้ที่จริงตัวนี้เป็นตัวพระเอกเลยแหละนะถ้าจะว่าตัวโกงก็คือตัวโกงเต็มร้อยนะอยู่ในหัวใจของเรานะตัณหาตัวตัณหาเพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งไว้ที่สมุทัยตัวนี้แหละเป็นต้นเหตุเป็นต้นต่อก่อให้เกิดกองทุกข์ที่เรียกว่าทุกขสมุทโยเหตุให้เกิดทุกข์เรามาดำริถึงคำว่าเหตุให้เกิดทุกข์มันจะได้ขยับไปถึงว่าความหมายของเหตุให้เกิดทุกข์ท่านพูดถึงตัณหาภาษาบาลีเรียกว่าตัณหา
แปลว่าความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจของเราใจของเราจะไม่อยู่กับที่จะไม่นิ่งอยู่กับที่จะเปลี่ยนไปเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะหมายความว่าในตัวมันเองมันถูกขับเคลื่อนไปทุกระยะทุกลูกทุกระยะทุกขณะตัวที่พาขับเคลื่อนนั้นคือตัณหาคือความอยากแปลตามภาษาไทยแปลว่าความอยากท่านมาจัดลำดับจัดระดับความอยากไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยากเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสสิ่งเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นวัตถุกามเป็นวัตถุกามกามตัณหาบางทีมันก็อยากเกี่ยวกับเรื่องภวะเรื่องภพความมีความเป็นภวะตัณหาบางทีมันก็ผลักดันให้จิตของเราคิดเรื่องวิภวะตัณหาแต่วิภวะตัณหาเราเข้าใจยากให้เราเข้าใจง่ายๆว่าความรู้สึกที่เราไม่ชอบไม่พอกับภาวะที่มันมีมันเป็นตามธรรมชาติของมันเช่นอย่างร่างกายต้องแก่แต่เราไม่อยากแก่ใจของเรานะรู้สึกปฏิเสธความแก่ปฏิเสธความเจ็บแล้วปฏิเสธความตายความรู้สึกแบบนี้แหละเขาว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาหรือบางแห่งท่านหมายถึงตัณหาที่อยากได้พิจารณาแล้วก็เป็นไปเกี่ยวกับรูปประพบอรูปประพบหรือรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติตัณหามันพาเราติดเกี่ยวกับความสุขในรูปปัสมาบัติในอรูปปัสมาบัตินี่กามตัณหาภวตัณหาความสุขที่เกิดขึ้นจากเราเสพสุขของรูปของวัตถุกามเป็นความสุขขั้นหนึ่งระดับหนึ่งภวะตัณหาถ้าเราจะว่าความสุขเกิดขึ้นจากรูปฌานเป็นความสุขอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งวิภวะตัณหาหมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากอรูปฌานอรูปสมาบัติเป็นความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ถ้าเราจะแปลไปอย่างนั้นรู้สึกมันลึกมันละเอียดเกินไปเรามาแปลมาที่ความรู้สึกปฏิเสธในใจของเราปฏิเสธสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นเช่นอย่างร่างกายเราต้องแก่เราปฏิเสธเราไม่อยากแก่นี่คือวิภวะตัณหาอยากไม่แก่คือมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันเป็นความรู้สึกที่ปฏิเสธหลักธรรมชาติในที่สุดเรายิ่งปฏิเสธเราก็ยิ่งเจอของทุกข์เรายิ่งปฏิเสธเราก็ยิ่งเจอของทุกข์เพราะอันนี้แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์ยิ่งปฏิเสธยิ่งเจอทุกข์ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งเจอทุกข์เพราะตัวมันเองแท้ๆมันเป็นสมุทัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อยากในกามอยากในภพความปีฝีความเป็นอยากในการประสิทธิ์อยากภพไม่มีไม่เป็นปฏิเสธสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วพิจารณาอย่างนี้ได้ประโยชน์แต่ถ้าหากเราพิจารณาไปถึงว่ารูปสมาบัติรูปสมาบัติมันละเอียดจนเกินไปเรามาพิจารณาดูเรามีเนี่ยเราไม่อยากแก่มันมีอยู่ในหัวใจของเราร่างกายต้องเจ็บต้องไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี้แต่เราไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากป่วยมันรู้สึกปฏิเสธว่ามันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บแล้วก็อยากไม่ตายเราแปลมันเข้ากันกับหลักคำว่าตัณหานี่คือเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ถ้าเราปล่อยใจของเราให้อยู่โดยลำพังตามบุญตามกรรมจะหมุนไปตามหลักของอันนี้เกือบทั้งนั้นแหละเพราะอันนี้เราสั่งสมอบรมมาด้วยตัวของตัวเราเองเรามาพิจารณาดูว่าผู้รู้ของเราเนาะเราเกิดมาเนิ่นนานเท่าไหร่เรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏคือเรามีใจคนละหนึ่งดวงนะเราไม่ต้องไปแยกเหมือนหลักอภิธรรมนะใจหนึ่งดวงหรือธาตุรู้หรือผู้รู้หนึ่งเราย้อนมาอยู่กับผู้รู้เราจะรู้เลยนี่คือผู้รู้ของเราแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายใช่ด้วยนะสิ่งที่ไม่ตายและตัวเขาเองเขาอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏแต่เวลาเราจะมาจำกัดเวลาเราจะมากำจัดสมุทัยตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านมาทรงมาตั้งเอาไว้ในหลักของเหตุของปัจจัยที่ท่านพูดถึงท่านตั้งไว้ที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณอันนี้ในแง่ของการปฏิบัติมาสาวหาด้วยเหตุด้วยผลเพราะทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราเนี่ยมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้น
เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเราสรุปได้เลยว่าสิ่งที่มาปรากฏเฉพาะใจของเราทุกอย่างทุกเรื่องเป็นอารมณ์ทั้งนั้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่มีอารมณ์ใดแม้หนึ่งเดียวที่ปราศจากเหตุผลเหตุปัจจัยของมันเหตุผลเหตุผลเหตุผลผลเป็นเหตุเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุเหตุเป็นผลหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารก็เช่นเดียวกันเราพยายามทำความเข้าใจหลักธรรมะอันนี้แล้วเราจะรู้พื้นเพจริตนิสัยของเราเราจะรู้วิธีการกำจัดรู้วิธีการปฏิบัติเราจะมาลดเราจะมาเลิกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคำว่าอวิชชาวิชชาหมายความว่าจิตของเราไม่ถูกปลุกให้ตื่นให้รู้ด้วยสติธรรมด้วยสัมปชัญญะธรรมแต่หากถูกอำนาจของตัณหามันปลุกให้ตื่นเป็นไปตามจิตนิสัยของดั้งเดิมของมันแล้วตัณหาอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้เองยังไงเนี่ยเรามีปัญหาแทรกเข้ามาตัณหาอยู่ๆพิษสงของตัณหาก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคือลูกสมุนของตัณหาลูกสมุนของตัณหาสิ่งเหล่านี้คืออะไรมันแฝงอยู่ที่ผู้รู้ของเราตัณหามันมีที่อยู่มันมีที่อยู่ที่อยู่ของมันคือผู้รู้ของเราคือใจของเราใจของเราเบื้องต้นไม่ปรากฏเกิดขึ้นและพัฒนามายังไงเราก็ไม่ทราบแต่หากมโนบัตรเกิดขึ้นมาแล้วมันมารู้เช่นอย่างมันได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหมือนอย่างที่พวกเราเป็นเนี่ยมีตาออกไปเห็นรูปมีหูไปเห็นเสียงมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็ออกไปสัมผัสแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเวลาไปสัมผัสแล้วก็มีความสุขมีความสุขก็ติดใจชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์คือไม่ชอบใจผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปถ้าเราจะว่าอันนี้แหละคือที่เกิดของความโลภที่เกิดของความโกรธซึ่งไปจากกิริยาของผู้รู้ของเรานั่นเองกิริยาของผู้รู้ของเราก็คือกิริยาของใจของเราที่มันออกไปรับรู้รับเห็นนั่นแหละมันแตกต่างไปจากวัตถุที่ไม่มีวิญญาณครองเนี่ยร่างกายของเรามันแตกต่างไปจากวัตถุที่ไม่มีวิญญาณครองวัตถุที่ไม่มีวิญญาณครองที่อยู่รอบข้างตัวเรามันไม่มีความหมายในตัวของมันสมมติอย่างต้นเสาเนี่ยก้อนหินเลยอะไรทุกอย่างที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยมันไม่มีวิญญาณครองไม่รับรู้ไม่รับทราบไม่รับอะไรทั้งนั้นมีความหมายสำหรับผู้อื่นมาให้ความหมายมาให้ความสำคัญไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวเองแต่ผู้รู้ของเราคือวิญญาณวิญญาณธาตุหรือมโนหรือมนะของเราเนี่ยมีความสำคัญในตัวเองเพราะฉะนั้นตื่นในความออกไปรู้ออกไปเห็นของตัวเองนอกจากตื่นแล้วก็หลงยึดพอไปสัมผัสสิ่งที่เกิดความสุขแล้วยึดเข้ามายึดเข้ามาสั่งสมมาอยู่อย่างนั้นแหละเรามาดูที่ภพชาติเราเกิดโน่นนานเท่าไหร่สิ่งที่ดีใจสิ่งที่ชอบใจก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วก็ผลักออกไปทำไมจึงไม่ถูกใจเพราะไปสัมผัสแล้วมันทุกข์ไปสัมผัสแสบไปสัมผัสร้อนไปสัมผัสหนาวเกินไปเย็นเกินไปร้อนเกินไปแสบหรือมาขูดมาข่วนมาทิ่มมาแทงเนี่ยไปสัมผัสแล้วทำให้เรามีความทุกข์แล้วก็ผลักออกผลักออกผลักออกนิสัยในใจของเรารักสุขเกลียดทุกข์คือรักสิ่งที่ชอบแล้วก็ผลักสิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ชื่อเป็นกิเลสกองใหญ่ๆความโลภความโลภก็คือความอยากได้นั่นอยากได้เพราะไปรู้ไปเห็นว่าถูกใจชอบใจไปสัมผัสและมีความสุขคนเราติดความสุขความสุขอะไรบ้างที่เราติดเรามาดูเถอะยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มเล็กๆน้อยๆแล้วก็ติดอยู่นั่นมันเลิกมันยากติดบุหรี่ติดเหล้าติดพนันทั้งนั้นไม่มีอะไรติดเราเกิดความรู้สึกว่ามันมีความสุขเราไม่ได้พิสูจน์ทดสอบให้ชัดเจนว่าความสุขจริงหรือเราไม่ได้พิสูจน์แต่ความสุขเหล่านั้นมันเป็นอารมณ์ของใจนะมันเป็นสองไปจากใจนะมันไม่ใช่ตัวใจนะใจไปรับรู้ว่าเป็นสุขนี่โอกาสที่เราจะมาแยกแยะละเอียดเข้าไปตรงนี้อีกเราก็ยากเพราะฉะนั้นเราจึงหลงยึดสุขนั่นแหละด้วยเหตุที่ว่าเราต้องการสุขเราก็เลยหลงยึดสุขสั่งสมมาจนเป็นเหตุให้เกิดความโลภเป็นกองใหญ่เบิ่มเบ้อทำให้เราต้องตามแก้ได้ยากมากความโลภเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อแก้อะไรเพื่อแก้กิเลสความโลภความโกรธนี่แหละความหลงนั่นแหละ
ความหลงมันเป็นพื้นเป็นพื้นเพราะอะไรเพราะดำเนินการปราศจากสติปราศจากปัญญาหากไปเป็นไปตามถ้าจะว่าสัญชาตญาณของผู้รู้ก็ได้เป็นมาโดยอย่างนั้นไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญข้อดีข้อชั่วแล้วก็ยึดเอาอยู่อย่างนั้นเกิดความโลภเกิดความโกรธความโลภเกิดขึ้นเพราะความหลงความโกรธเกิดขึ้นเพราะความหลงความหลงเกิดขึ้นเพราะขาดปัญญาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมแห่งปัญญาจึงสามารถมาชักมาล้างสามารถแก้ความโลภได้สามารถแก้ความโกรธแก้ความหลงได้เราพิสูจน์ทดสอบได้เลยมันหลงจริงไหมแค่เรามาบริกรรมอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพอสติเราอ่อนปั๊บความภาคความเพียรที่เราประคับประคองให้ต่อเนื่องมันอ่อนลงปั๊บพุทโธหายแล้วในระหว่างที่เราบริกรรมพุทโธโรอยู่นั้นจิตของเราเป็นวิชชาจิตมีความรู้มีความสว่างสวยในตัวมีวิชชามีความรู้แต่ถ้าหากสติของเรามันอ่อนมันหย่อนมันยานลงไปความภาคความเพียรความประคับประคองมันอ่อนลงเนี่ยอวิชชามันครอบหมายความผู้รู้ตัวนั้นดับไปแล้วถูกอวิชชาครอบเมื่ออวิชชาครอบขึ้นมาก็ปรุงเป็นกองสังขารแล้วท่านนี่สังขารปรุงแล้วปรุงทั้งประเภทรูปธรรมปรุงทั้งประเภทนามธรรมปรุงสดๆร้อนๆเฉพาะหน้าเราก็คือนามธรรมมันปรุงด้วยเหตุที่นามธรรมมันมีปรุงมันจึงเป็นเหตุให้เกิดรูปธรรมปรุงรูปธรรมของเราก็สำเร็จมาจากการปรุงกันรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเราของท่านเนี่ยสำเร็จรูปมาจากการปรุงโดยหลักของอะไรสำเร็จรูปมาจากอำนาจของตัณหานี่ตัณหามันปรุงอยู่ในหัวใจของเราเนื่องจากมันปิดบังสติบังฝ้าบังปัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดกองสังขารมีนู่นมีนี่มีนี่มีนั่นมาหลายอย่างมารวมกันแล้วก็ปรุงที่เรียกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือสิ่งที่มาประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่ากองสังขารแต่ในกองสังขารที่มันมารวมกันนั้นน่ะมันไม่ใช่มีแค่สองมีไม่รู้มากมายมหาศาลขนาดไหนไม่รู้เรามาดูแค่อัตภาพร่างกายของเราถ้าเราจะมาแยกแยะไม่รู้อะไรต่ออะไรมากมายเยอะแยะอยู่ในนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาพอประมาณมาให้เราแยกแยะเพื่อทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งความเป็นก้อนเป็นแท่งที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวว่าเป็นตนความสุขเกิดขึ้นยึดความสุขเพราะอะไรเพราะความรู้สึกว่าอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอยากมีความสุขมากๆอยากมีความสุขนานๆอยากมีความสุขละเอียดลึกไปมากกว่านี้อยู่ไปความสุขนี้จางไปยังไปจิตมันก็เรียกร้องหาความสุขมีผู้เรียกร้องมีผู้เสพสุขไอ้ผู้เรียกร้องผู้เสพสุขนี่แหละตัวนี้แหละคืออัตตาเวลาเราสติเราปัญญาย้อนจ่อลงไปตัวนี้ละลายได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้เจาะให้สิ่งเหล่านี้แตกกระจายหรือละลายออกไปเนี่ยอัตตามันก็โผล่ขึ้นทีนั้นตอนนั้นแต่เรารู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่ฝึกหัดให้ถึงละเอียดถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้มันจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ต้องเพื่อตนเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อวันนี้เพื่อพรุ่งนี้เพื่อการเวลาต่อไปข้างหน้าเพื่อตนเพื่อพวกของตนเพื่อพ่อเพื่อแม่ของตนเพื่อนู้นเพื่อนี้ของตนเมื่อเกิดเป็นตนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ในเมื่อติดใจในความสุขแล้วก็สอดแสวงหาความสุขเพราะสิ่งของก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอย่างที่ธนบัตรลาภยศเกียรติสรรเสริญความมีหน้ามีตาในสังคมสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุทำให้ใจเราได้รับความสุขมันก็เลยดิ้นรนหาสิ่งเหล่านั้นแน่เราไม่รู้จากต้นตอเข้ามาด้วยซ้ำไปว่าเรายึดเข้ามาด้วยเหตุแห่งความลุ่มหลงติดในความสุขเหล่านั้นเอ้าถ้าไม่ติดความสุขแล้วจะติดความทุกข์เหรอถ้าพิจารณาให้จริงมันตามหลักธรรมที่ท่านให้พิจารณาแล้วไม่ติดทั้งสุขไม่ติดทั้งทุกข์ไม่ติดทั้งสุขไม่ติดทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นอย่างพระอริยเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ติดทั้งสุขไม่ติดทั้งทุกข์นะปล่อยได้หมดไม่มีผู้ยึดว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์หมด
ตัวยึดโดยเหตุที่เรามีตัวยึดนี่เองคืออัตตาอัตตามันยึดมาสุขเพื่อเราสุขเพื่อเราทุกเราไม่ต้องการเพื่อเราไม่ต้องการผลักออกคือการมีอัตตาตราบใดมีสติมีสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อเราขึ้นมาตัวนี้ไม่โผล่ขึ้นมาเพราะสติกำกับควบคุมดูแลอยู่ได้ตอนนั้นมันก็เป็นอนัตตาโดยธรรมชาติของมันเป็นอนัตตาโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่อัตตาด้วยเหตุที่จ่อละลายหายได้นั่นแหละจึงไม่ใช่อัตตาพระพุทธเจ้าท่านจ่อละลายหายได้อยู่อย่างนี้พระองค์เข้าถึงปรมังสุขังอาจารย์ของพระองค์ไม่ได้จ่อเข้ามาอุทกดาบทอลาระดาบทท่านก็ตกค้างอยู่ในภพชาติเหล่านั้นช่วงระหว่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมนึกถึงอาจารย์อาจารย์ล่วงไปแล้วทั้งสององค์เสียดายมากเสียดายที่จะไปสอนเพราะจิตท่านละเอียดมากแต่หาช่องออกไม่เจอเพราะอะไรเพราะอัตตาเนี่ยตัวนี้แหละมันพายึดสุขยึดสุขทิ้งสุขไม่ได้ถ้าไม่มีอัตตาจะเอาอะไรมาสุขไม่มีอัตตาจะเอาอะไรมาสุขเรามาคิดแบบเราคิดแบบจิตความนึกคิดสามัญแบบเรานี่โดยไม่ได้คิดเทียบหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเข้าใจอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาย้อนมาละลายไอ้ตัวพวกนี้ไอ้ตัวที่ยึดสุขยึดทุกข์ตัวนี้กลายเป็นว่าพระองค์เข้าถึงบรมสุขประมังสุขังประมังสุขังแปลว่าความสุขสูงสุดความสุขอันสูงสุดความสุขอันสุดยอดนั่นเข้าถึงประมังสุขังและหมดความเป็นตัวเรามาคิดดูแล้วด้วยเหตุที่ความเป็นตัวภพชาติจึงปรากฏกับเราแต่ถ้าไม่มีตัวแล้วเอาอะไรมาปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงเวทนาสัญญาสังขารสังขารเป็นเหตุปัจจัยเพื่อวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุปัจจัยเพื่อนามรูปนามรูปเป็นเหตุปัจจัยเพื่ออายตนะทั้งภายในภายนอกทั้ง6นะภายนอก6ภายนอก6มาถึงวิญญาณมาถึงผัสสะมาถึงเวทนาเวทนาคือเกณฑ์ของการกระทบตาไปเห็นเนี่ยถือว่ามันกระทบหูไปสัมผัสเนี่ยถือว่ากระทบจมูกลิ้นกายไปสัมผัสอารมณ์ข้างนอกถือว่าเป็นการกระทบการกระทบนั้นเป็นเหตุให้เกิดเกณฑ์ทุกข์เฉยๆทุกข์เฉยๆทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าเวทนาตราบใดที่ยังมีอัตตาอยู่เมื่อสุขเกิดขึ้นเราก็ยึดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็ผลักทั้งยึดทั้งผลักมันหน้าเดียวกันมันหน้าเดียวกันคือมีผู้ยึดมีผู้ผลักทีนี้เห็นจักจะว่าเห็นความสุขรู้ว่าสุขแล้วก็ปล่อยความทุกข์รู้ว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยเป็นการทำงานด้วยปัญญาไม่มีตัวอัตตาไม่มีตัวตนเข้าไปปรากฏตัณหาไม่โผล่อัตตาไม่โผล่ตัณหาไม่โผล่นี่คือตัณหามันดับในเมื่อตัณหามันดับอย่างนี้แหละอุปาทานก็ดับผู้ที่จะมาตามยึดตามถือเพื่อที่จะไปก่อเกิดภพนั้นภพนี้มันก็ไม่มีมันดับในเมื่อตัณหาดับภพที่เราจะไปเกิดมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีผู้ที่จะไปเกิดมันไม่มีผู้หมายคำว่าภพในที่นี้หมายความว่าความหมายของจิตของเราจิตมันหมายที่นู่นหมายที่นู่นหมายที่นู่นเหมือนอย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยออกจากนี้ไปแล้วเราหมายว่าจะไปตรงนั้นจะไปตรงนั้นจะไปตรงนั้นนั่นแหละคือที่หมายถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับภพนี่แหละสักหนึ่งเราก็จะไปปรากฏตรงที่เราหมายนั่นแหละนั่นแหละคือตัวชาติเราจะต้องไปเกิดจะต้องไปโผล่ตรงนั้นน่ะเมื่อชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหรือพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะเจอจะเป็นนู่นเป็นนี่จะเป็นอะไรมันก็ตามมาแต่ว่าอันนี้คือลำดับขั้นตอนของการเกิดของกองทุกข์มันเป็นการเกิดของกิเลสกองใหม่แต่ถ้าเราสงบระงับดับตรงนี้ได้กิเลสกองใหม่ไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดเราไม่ต้องไปพูดถึงโศกปริเทวะซึ่งเป็นปลายเหตุเราไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้เรามาระพึงรำพันกันในเรื่องของความทุกข์ปลายเหตุความทุกข์ขั้นต้นเหตุลึกๆเข้ามาที่เราจะพิจารณาเห็นนี้เราไม่พิจารณาโอกาสที่เราจะแก้เราไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนในที่สุดเราไปแก้แต่ปลายเหตุกันทั้งหมดแก้ยังไงบางทีก็ยิ่งแก้ก็ยิ่งพันยิ่งแก้ก็ยิ่งพันยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดเพราะเราแก้ไม่ถูก
เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอย่างชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เราศึกษามาที่นี้เห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนในหัวใจของเรานี่คือลักษณะหรือวิธีการหรือเส้นสายการทำงานของตัณหาในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่คือตัณหาคือความอยากความดิ้นรนภพชาติของเรามันเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะว่าตัณหาในใจของเรามันดิ้นรนพอมันดิ้นรนแล้วมันก็สร้างกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอสร้างลงมาแล้วตกผลึกเป็นวิบากกรรมไม่มีสูญหายนะเราจะเอาร่างกายเราจะเอาใจของเราจะเอาวาจาของเรามาใช้เกี่ยวกับอะไรตกผลึกเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นเรามากราบมาไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรามาทำวัดสวดมนต์กล่าวบุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตกผลึกเป็นวิบากกรรมของเราเป็นกรรมส่วนที่ดีเป็นกรรมส่วนกุศลแต่ถ้าหากเราไม่เอามาใช้ในส่วนกรรมที่เป็นนี้เอาไปฆ่าสัตว์เอาไปลักทรัพย์เอาไปประพฤติผิดในกามลองดูสิมันเหมือนเราเอามากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมไม่เหมือนเอาวาจาไปพูดไปด่าไปสาปไปแช่งไปนู่นไปนี่ดูเหมือนอย่างเรามากล่าวคำสรรเสริญบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมไม่เหมือนทั้งสองอย่างนี้ไม่สูญหายไปไหนตกผลึกเป็นวิบากกรรมของเราของท่านพวกเราทั้งหลายมีผลกรรมหอบหิ้วมาด้วยกันทุกคนผลกรรมเหล่านี้เป็นผลผลจากพฤติกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเรามาคิดมาพิจารณาดูแล้วเราสังสมบาปกรรมชั่วช้าหลังมกมามากกลายสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสมบัติของเรามันไม่ไปไหนมันตามมาเล่นงานเราตามมาสนองเราตามมาทับถมให้กับหัวใจของเรามันไม่ได้ตกห่างหายไปไหนเรามาพิจารณาดูว่าหลายๆศาสนาก็สอนเหมือนเราเหมือนสอนเหมือนพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหลักของกรรมเรื่องการให้ผลของกรรมนะการให้กรรมการท่านสอนเรื่องหลักของกรรมสอนเรื่องการให้ผลของกรรมแล้วก็สอนเรื่องวิบากกรรมแล้วก็เอาลักษณะผู้ที่ทำกรรมคือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนี่คือต้นตอที่เหตุเกิดเหตุสร้างกรรมเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมของพระองค์ที่มาแก้ตัณหาเหล่านี้ได้อยู่หมัดจึงพันไปถึงหลักอริยมรรคมีองค์8นะเวลาเรามาสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเราจะต้องตั้งใจรักษาศีลศีลมีความจำเป็นกับเราโอ้พูดถึงศีลอีกแล้วเราต้องการจะภาวนาต้องการได้อัดได้ทำแน่อันนี้เราพูดถึงแนวทางเราพูดถึงต้นต่อว่าเราจะแก้ตัณหาในหัวใจของเราได้ยังไงอย่าลืมว่าพฤติกรรมด้วยกายด้วยวาจามันทะลักออกมาจากอะไรจากพฤติกรรมที่มาจากใจตัณหามันดิ้นอยู่ที่ใจดิ้นอยู่ที่ใจนึกอยู่ที่ใจคิดอยู่ที่ใจปรุงอยู่ที่ใจนึกถึงขีดถึงขั้นมันทะลักออกมาที่กายเอากายมาสนองดูสิมาอย่างไรไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามดูสิใช่หรือไม่ใช่นึกคิดปรุงอยู่นั่นแหละถึงขีดถึงขั้นได้ที่ทะลักออกมาวาจาเอาไปพูดปดเอาไปพูดโกหกเอาไปพูดเท็จเอาไปนู่นไปนี่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกรรมตามที่ตนเองเห็นว่าประโยชน์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเองเอาไปสร้างเวรสร้างกรรมนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรารักษาศีลศีลนี่สามารถกำกับกายกรรมวจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้อย่าลืมนะศีลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล327แม้แต่กระทั่งศีล311ของนางภิกษุณีมาสงบระงับดับพฤติกรรมปลายเหตุของตัณหาทั้งนั้นเรานึกคิดในใจเฉยๆเราไม่ทะลักออกมาที่กายไม่เอากายมาสนองไม่เอาวาจามาสนองศีลข้อใดข้อหนึ่งไม่ขาดศีลหนักศีลอาบัตหนักอาบัตพระเจ้าพระสงฆ์ระอาบัตหนักอาบัตเบาขนาดไหนก็ตามอาบัตไม่ขาดศีลไม่ขาดไม่ต้องอาบัตแต่ถ้านึกคิดเสร็จแล้วเอากายมาสนองน่ะผิดศีลแล้วเป็นอาบัตแล้วเอาวาจามาสนองน่ะเป็นอาบัตแล้วนึกคิดอยู่ที่ใจศีลไม่ผิดนะจะเป็นศีลระดับไหนแม้แต่ศีล311ของนางภิกษุณีก็ไม่ผิดเพราะศีลสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาที่มันทะลักออกมาที่กายกายกรรมวาจาวจีกรรมเราพูดอย่างนี้เราพูดให้เราพวกเราเข้าใจพันไปถึงเรื่องของกรรมเพราะพวกเราอยู่ไม่ห่างเหินจากกรรมเราอยู่ด้วยกรรมมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมและเราก็จะไปด้วยผลของกรรม
มีเรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่กรรมที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธเจ้าท่านเอามาแก้เราชี้ไปที่หลักอริยสัจทั้ง4ก็คือหลักของกรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คืออะไรคือหลักของกรรมเหตุอันหนึ่งนำไปสู่ผลสมุทัยคือตัณหากรรมตัณหาเพราะตัณหาวิภวตัณหาเราทำตามอำนาจของสมุทัยนำเราไปสู่ทุกข์นำเราไปสู่ผลคือกองทุกข์คือเรากายกรรมเราได้กายเราได้อัตภาพร่างกายร่างกายของเรามาปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอาศัยเหตุก็คือตัณหาในหัวใจของเราทำให้เรามีกายทำให้เรามีใจนำไปสู่ความมีกายนำไปสู่ความมีใจความมีใจที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลสความมีใจที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลสท่านจึงเรียกว่าผลมันเป็นตัวผลกายนี่เป็นตัวผลนะใจที่เป็นรูปของกิเลสนะมันเป็นตัวผลผลเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นสุทธิลอยลอยเกิดขึ้นมาจากอำนาจของสมุทัยมันผลักดันเข้ามาก็นี่คืออะไรก็คือกรรมก็คือกิริยาที่เรากระทำกิริยาที่เรากระทำทุกอย่างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจท่านเรียกว่ากรรมทั้งนั้นแต่กรรมที่มีโทษท่านจึงมาบัญญัติศีล 5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เพิ่มผลของเวรของภัยของบาปของกรรมให้กับหัวใจของเราไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยไม่เพิ่มผลเวรภัยบาปกรรมให้กับหัวใจของเรานี่เห็นไหมขั้นศีลก็หยุดสงบระงับดับตัณหาที่มันจะทะลักออกไปแล้วสามารถควบคุมได้กำหนดจำกัดที่มันได้นะจำกัดอะไรจำกัดที่ตัณหามันทะลักออกไปมันจะแสดงออกมาที่กายที่วาจาแสดงไม่ได้ตามปกติเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะตั้งใจวิรัติงดเว้นศีล5ศีล8ศีล10เงี้ยแต่ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะละเอียดขึ้นไปโดยลำดับแล้วแต่จิตใจของผู้ต้องอย่ารักษาศีลแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีความชอบใจมีความต้องการเช่นศีล8เนี่ยเราเป็นฆราวาสนอกจากเราไม่ถือศีล5แล้วเราขยับไปถือศีล8ศีล8มันก็ละเอียดลึกเข้าไปอีกศีล5สามีภรรยาเราเกี่ยวข้องกันได้เราไปถือศีล8ปั๊บสามีภรรยาเราก็เกี่ยวข้องกันได้อาหารในยามวิการก็ไม่ได้ร้องรำทำเพลงขับประโคมก็ไม่ได้นี่คือศีล8ละเอียดลึกเข้าไปอีกมั้ยจำกัดกิริยาอาการของเราอีกต่างหากศีล10เข้าไปอีกมั้ยไม่ใช้สอยปัจจัยชาตรูปราชตังศีล227ละเอียดลึกเข้าไปเห็นมั้ยท่านจักไว้ปาราชิก4มีอะไรบ้างโน้ตดิข้อ1เสียแม่ทุนข้อ2ข้ามมนุษย์ให้ตายข้อ3อวดอุตริมนุษยธรรมข้อ4รักของเขาได้ราคามาส่งนี่คือองค์ของศีลมันละเอียดลึกเข้าไปเพื่อที่มันสงบรับดับกิริยาของตัณหาที่มันได้โอกาสมาแสดงฤทธิ์เดชของมันเราพูดอย่างนี้เราเห็นความสำคัญของศีลจึงมีความสำคัญขั้นนี้ระดับนี้แค่เราหยุดเวรหยุดภัยหยุดบาปหยุดกรรมแค่เราหยุดเวรหยุดภัยหยุดบาปหยุดกรรมให้แก่เราทำให้เหลือน้อยลงเนื้อแล้วอันนี้ก็เป็นบุญเป็นคุณภพชาติของเราจากหยาบๆมันก็จะพัฒนาไปละเอียดขึ้นจิตใจเพราะจิตใจของเราละเอียดขึ้นนี่เราพูดพันมาถึงกรรมนะศีลสมาธิปัญญาตัณหามันดิ้นดิ้นออกมาที่กายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีศีลกำกับมาที่วาจาเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีศีลกำกับมันก็ดิ้นดิ้นอยู่ที่ใจพุทธเจ้าท่านจึงให้สงบระงับที่ใจให้ภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นงานที่เราทำเพื่อให้ใจได้รับความสงบใจสงบก็เพราะว่าตัณหามันสงบใจไม่สงบก็เพราะตัณหามันไม่สงบแท้ที่ยิงตัณหาคือกิริยาของใจของเรานี่เองไม่ใช่ของอะไรไม่ใช่ใครสร้างให้เราใครทำให้เรามันไม่ใช่มีสิ่งชั่วร้ายไปติดไปเกาะอยู่กับผู้รู้คือใจของเราแท้ที่จริงก็คือเราสังสมความเลวร้ายเหล่านี้มาด้วยตัวของตัวเราเองโดยเหตุที่ภพชาติของเราโน่นนานเป็นนู้นเป็นอสงไขยกลับเรามาคิดลองดูสิเราประกอบกรรมทำเข็ญอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นตกปลึกวิบากกรรมมันจึงหนักหนาสาหัสอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นเรามาคิดดูพวกเรานี้พัทธกะพระพุทธเจ้ามาบัตร5พระองค์ย้อนจากกับนี้ไปข้างหลัง30กับไม่มีพระพุทธเจ้ามาบัตรเลยเรามาคิดดูสิพวกเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์แล้วใครจะเอาเรื่อง
นิโรธกับมรรคมาสอนเราไม่มีแต่ทุกข์กับสมุทัยมันผลิตทุกข์ได้ทุกเวลาอย่าลืมว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุปบันเนี่ยนิโรธกับมรรคไม่มีนะมีแต่สมุทัยกับทุกข์ทำงานเต็มแปร่อยู่ของมันมันก็สะสมอยู่นั่นแหละแต่ในใจของมนุษย์กับสัตว์เนาะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมามันก็มีคุณสมบัติอยู่ในตัวที่เรียกว่าแก้วสารพัดนี่ก็คือผู้รู้คือใจผู้รู้ถ้าเราพัฒนาถูกที่ถูกทางถึงขั้นเป็นพระมหาศาสดาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเรามาดูพระทัยพระจิตของพระพุทธเจ้าของเรานะโอ้แก้วสารพัดนึกจริงๆนึกยังไงเป็นอย่างนั้นนึกยังไงเป็นอย่างนั้นดำริยังไงเป็นอย่างนั้นนึกยังไงเป็นอย่างนั้นดำริยังไงเป็นอย่างนั้นดูแต่กระถินเขาหลอกไปให้ไปตกหลุมฐานเพลิงเนี่ยพระองค์รู้อยู่ว่าเขานิมนต์ไปมีหลุมฐานเพลิงก่อนที่จะก้าวไปนั่งน่ะนั่งในที่ฉันพัตทหารน่ะแล้วเขาเอาตุ่มมาตั้งหลอกๆว่านี่แหละตุ่มพัดแต่ในตุ่มไม่มีข้าวสักเม็ดเดียวพระองค์รู้อยู่ว่ากระหัตถินเขาตั้งใจจะหลอกพระองค์พระองค์ก็ไปแต่เวลาพระองค์เสด็จไปก้าวขวาปั๊บดอกบัวเท่ากับกระดงพุทธมารับขวารับซ้ายรับขวารับซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้ย่ำไปบนหลุมฐานเพลิงที่ไหนพอพระองค์เข้าไปนั่งได้หลุมฐานเพลิงเหล่านั้นก็ดับมอดหมดแน่นี่คือบุญญาธิการบุญญาบารมีพุทธานุภาพฉะนั้นไอ้ตุ่มเปล่าๆนั่นน่ะเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันแล้วก็ไปทำแบบหลอกๆแล้วเขามีความนึกอยู่ในใจว่าถ้าพระองค์รู้พระองค์จะได้เสด็จมาเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์ด้วยกันมันไปอวดไปอ้างว่าพระศาสดาของเขาเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้สุขสิ่งทุกอย่างสริคุตกับกระหัตถินนี่แหละสริคุตเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากระหัตถินเป็นลูกคุตของลูกศิษย์ของนิครนนักบวชนอกศาสนาไปเจอหน้ากันเขาคุยทับกันว่างั้นเถอะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกระหัตถินเขาจริงหรือย่างนั้นเราในมณฑลท่านไปฉันที่บ้านแล้วก็ไปวางแผนเพื่อที่ให้พระองค์ไปตกหลุมฐานเพลอพระองค์รู้อยู่พระองค์ก็ไปในบุญญาธิการนั่นคือไปจิตแก้วสารพัดนึกเห็นไหมแล้วก็ในองค์ในตุ่มไม่มีอาหารสักเม็ดเลยพอเวลาพระองค์เข้าไปนั่งได้ปั๊บไปเปิดดูไม่รู้มาจากไหนพัดเต็มไปหมดนะข้าวยาคูข้าวอะไรเต็มอยู่ในองค์นั่นนะมนต์พระเจ้าประสงค์ไป500ได้ครบได้เคี้ยวได้ฉันได้สำเร็จในที่สุดก็ได้อ่านได้ทำพูดที่ฟังทำได้อ่านได้ทำจากพระองค์นี่เราพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งหมดนี้พระองค์ได้มาด้วยกันสั่งสมอบรมบุญญาธิการเอาความดีที่ตั้งอกตั้งใจทำความดีนี่แหละไปแลกเปลี่ยนให้ได้คุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติไม่เคยสั่งสมอบรมมาเหมือนอย่างพระเทวทัตจะเอาอะไรไปต่อสู้กับพระองค์ไม่มีนะอันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไอ้ตัวเองเป็นปุถุชนอยู่อย่างปกครองพระอรหันต์เรามาฟังดูที่มันขำไหมตัวเองเป็นปุถุชนแท้ๆเนี่ยขอสงฆ์ขอปกครองสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าปกครองสงฆ์เลยนะพูดซื่อๆพูดดุยๆนี่แหละไม่ต้องละอายอะไรแหละขอปกครองสงฆ์อยากปกครองสงฆ์ปุถุชนอยากปกครองพระอรหันต์เรามาฟังดูที่ขอปกครองสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ให้อู้เราจะให้เธอได้ยังไงคนที่สมควรมีคุณสมบัติมากกว่าเธอมากมายพระอริยบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นล้วนแต่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะปกครองพระสงฆ์แล้วก็ปกครองได้เสียด้วยเธอเนี่ยปกครองไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติอะไรไม่ให้ปกครองนี่เราพูดยกตัวอย่างมาถึงว่าพระจิตที่เปรียบประดุจเหมือนแก้วสารพัดนึกที่ฝึกฝนอบรมมาจนได้แก้วสารพัดนึกอยู่ในมือกับบุคคลหนึ่งมีเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกอันดัดแปลงเหมือนอย่างพระเทวทัตท่านไม่ได้ฝึกอันดัดแปลงให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่จะเอาคุณธรรมให้เทียบเท่าพระพุทธเจ้ามันไม่ได้เทียบเท่าไม่ได้แต่ตอนหลังมาก็กลับใจกลับเนื้อกลับตัวพระเทวทัตกลับตัวนะเรามาพูดถึงพระเทวทัตตอนนี้พระเทวทัตกลับเนื้อกลับตัวนะถึงแม้ว่าจะทําอนันตริยกรรมทั้งหลายอย่างต้องลงอเวจีมานรกแล้วก็ตามแต่ก่อนที่จะจมลงไปในแผ่นดินเนี่ยมาตั้งปณิธานถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งตลอดไปยอมศิโรราหมดทุกอย่างแล้วกลับใจได้เต็มร้อยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่ที่พระเชตวันที่วัดเชตวันก็ทรงแย้มพระโอษฐ์โอ้ที่เธอมาเกี่ยวข้องกับเราเธอก็ไม่เสียเปล่าเนาะจากนี้ไปเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับ
เธอจะได้เป็นพระปัจเจกจะได้มาบัตรเป็นพระปัจเจกคำว่าพระปัจเจกก็เป็นสัมมาสัมพุทธะนั่นแหละแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแต่ไม่ได้มาตั้งพระศาสนาตรัสรู้บรรลุรู้เข้าไปรู้จำเพาะปัจเจกะปัจเจกะแปลว่าจำเพาะตนแล้วก็ไม่สามารถจะตั้งพระศาสนาขึ้นมาได้เพราะสร้างบารมีไม่ถึงสร้างบารมีไม่พอนี่เราพูดถึงว่าคนฝึกฝนอบรมกับคนไม่ฝึกฝนอบรมกับสิ่งที่เป็นแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกที่เราพยายามพูดในที่นี้คือจิตของพวกเราทุกคนทุกดวงนั่นแหละถ้าเรามาฝึกเรามาเจริญตามมรรคเอาศีลไปกำกับกายกรรมวจีกรรมของเราแล้วก็เอาใจเอาข้อปฏิบัติสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมมันซึ่งเป็นงานละเอียดมากที่พุทธเจ้าท่านเอามาสั่งสอนมาบอกมาสอนพวกเราต้องการให้ใจสงบจากตัณหาท่านจึงให้เราตั้งใจทำงานเพราะสติเรามันกั้นกระแสสติเตสร้างนิวรณ์สติกั้นกระแสเหล่านั้นได้กระแสคือกระแสของตัณหาตั้งสติโร่ขึ้นมาการตั้งสติโร่ขึ้นมาหมายความว่าอารมณ์อยู่เฉพาะจิตของเราเนี่ยมันเด่นชัดโร่เต็มร้อยว่างั้นเถอะทีนี้อารมณ์อื่นมันจะแทรกเข้ามาได้ยังไงในเมื่ออารมณ์นี้มันชัดเต็มร้อยแล้วอารมณ์อื่นก็แทรกเข้ามาไม่ได้ตัณหาที่มันกระดุกกระดิกพลิกแพลงเอาจิตของเราไปใช้นู้นใช้นี้เหมือนเมื่อก่อนมันก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจขึ้นมาตัณหาไม่โผล่ตัณหาไม่ปรากฏท่านจึงให้เราตั้งใจภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดจดจ่อตามพิจารณาพองหนอยุบหนออย่างที่เราว่าอันนี้ก็เป็นอาการของกายทั้งพุทโธทั้งพุทโธทั้งพองหนอยุบหนอทั้งสัมมาหลังทั้งอะไรต่ออะไรทั้งหมดอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐานทั้งหมดท่านทั้งหลายอย่าไปคิดให้ผิดกันให้เป็นเหตุขัดข้องแก่กันและกันมันเป็นอันเดียวกันขอให้เราได้พิจารณารูปธรรมขอให้เราได้พิจารณานามธรรมมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอารมณ์ของสมถะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งนั้นเราไปไล่ดูสิอารมณ์ของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิขันธ์5เนี่ยอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22สรุปลงที่อริยสัจ4นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาในวิปัสสนาภูมิไปอ่านดูท่องง่ายจำได้ง่ายแต่มีความสำคัญระดับมรรคระดับพอในหัวใจของเราอย่าไปคิดว่าของสูงศัพท์สูงมันเป็นศัพท์พระศาสนาเราศึกษาพระศาสนาแต่เราไม่ตั้งใจที่จะเข้าใจศัพท์รู้เรื่องของศัพท์ของแสงความหมายของศัพท์ของแสงเราก็เสียเปรียบอาจจะเราทำให้เราคว้าผิดก็ได้คว้าผิดคือคว้าไม่ถูกหลักเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของหลักถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านี้คือเราทิ้งปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระสัทธรรมจะไม่หนีห่างออกจากกันปริยัติเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่คือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้นี่เราต้องการให้ใจสงบเราบริกรรมพุทโธพุทโธตั้งอารมณ์ให้เด่นชัดขึ้นมาประคองอยู่อย่างนั้นแหละที่เรียกว่าตั้งวิตกตั้งวิจารขึ้นมาพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตกเป็นวิจารนะตัวความหมายของคำว่าพุทโธแปลว่าจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานพอเราตั้งใจทำไปแล้วจิตของเราได้รับความสงบจากอารมณ์ของตัณหาที่มันจะมาแทรกในหัวใจของเราแต่เรายังดำดิพุทโธ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 อยู่มันก็สามารถเป็นอารมณ์ปฐมฌานได้นะมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความวางเฉยมีอุเบกขาได้นี่เป็นอารมณ์ของปฐมฌานเริ่มเข้าไปสงบขั้นแรกระยะแรกระดับแรกเราไม่ทิ้งคำบริกรรมก็ถือว่าได้รับความสงบในขั้นแรกบางครั้งก็มีความสุขปรากฏขึ้นบางครั้งก็มีปีติทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายมีปีติปรากฏขึ้นกายเบากายอ่อนจิตเบาจิตอ่อนจิตมีความสุขกายมีความสุขสิ่งเหล่านี้มันหากมันปรากฏเกิดขึ้นจากการที่จิตของเราไม่ถูกตัณหาเข้าไปดิ้นดิ้นจนเป็นเหตุให้ใจของเราเดือดดาลตัณหามันไปดิ้นดิ้นในหัวใจของเรามากๆทำให้หัวใจของเราเดือดดาลขุ่นมัวเศร้าหมองสักหน่อยผลักดันมาให้เกิดความโลภสักหน่อยมันดันไหมโผล่มาให้เกิดความโกรธให้เกิดราคะตัณหา
มันเกิดขึ้นจากฤทธิ์เดชของมันทั้งนั้นพอเราไปสงบระงับดับมันอยู่ได้ใจของเราเนี่ยผ่องใสมีความสุขใจของเราผ่องใสมีความสุขนี่คือการจัดการกับตัณหาที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยในหัวใจของเราศีลกำกับกิริยาทางกายกรรมวจีกรรมพุทโธพุทโธพุทโธสมถะสงบระงับดับมโนกรรมไม่ให้ใจของเราทำกรรมช่วยชาละมุกตามนะของตัณหาจากนั้นแล้วต้องให้พิจารณาให้พิจารณาหาเหตุหาปัจจัยของมันเพราะขึ้นชื่อว่าอารมณ์ที่มาปรากฏเฉพาะจิตมีเหตุมีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนสืบเนื่องต่อเนื่องทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีสิ่งใดแม้หนึ่งเดียวที่จะไม่มีเหตุไม่มีผลให้ตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่โผล่ขึ้นมาทางกายก็ตามอารมณ์ทางด้านจิตใจก็ตามท่านเอามาพิจารณามันถูกหลักของสมถะมันถูกหลักของวิปัสสนาทั้งนั้นท่านจึงใช้คำว่ามหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นหลักตั้งสติยืนพื้นอยู่เนี่ยตั้งจิตตั้งสติในขณะที่เราตั้งขึ้นมามันก็สังวรมันก็สำรวมสังวรประธานประหารประธานในขณะเดียวกันตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดตัณหาใหม่ไม่เกิดตัณหาเก่าเราก็พยายามละประหารประธานในขณะเดียวกันเราพยายามทำให้ต่อเนื่องภาวนาประธานในขณะเดียวกันเราทำต่อเนื่องไปผลรายได้ปรากฏขึ้นมามันก็เป็นอนุรักษณาประธานไปในตัวประธานประธานนี่เป็นความเพียรในองค์มรรคนะไปดูในองค์มรรคจังหวนประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานนี่คือความเพียรความเพียรในองค์มรรคไปตามดูไปดูสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรความพยายามวายามะความพยายามความเพียรในองค์มรรคหมายถึงอันนี้หมายถึงประธาน4เนี่ยสังวรประธานเอาอะไรมาสังวรเอาสติมาสังวรสังวรตาสังวรหูจมูกสังวรลิ้นสังวรกายสังวรใจสังวรหนึ่งเดียวอยู่หมัดหมดสังวรใจเราไปดูในหลักพระสิทธิประธานที่ท่านพูดเอาไว้ช่องทางที่ตัณหามันจะแทรกเข้าสู่หัวใจของเรารุนไปหมดเลยถ้าเราไม่ได้เจริญสติเจริญสัมปชัญญะช่องทางอิสระเสรีมากของตัณหาที่จะไปแทรกในหัวใจของเรามีทั้ง60ช่อง60รูที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ท่านจัดตามอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6ผัสสะ6เวทนา6เวทนา6เวทนา6สัญญา6สัญเจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6 10หมวดหมวดละ6หมวดละ6 10 6 60แม้แต่คำว่าวิตกกับคำว่าวิจารณ์วิตกก็เกิดขึ้นที่จิตของเราคือความตื่นวิจารก็คือเกิดขึ้นคือความตรองในใจวิตกเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนี่มันละเอียดมากพุทธิยาเอามาบัญญัติไว้ให้พวกเราเรียนรู้ศึกษาได้หมดวิจารคือประคองวิจารคือตรองหรือกระจายหรือขยายหรือแยกแยะเนี่ยในหัวใจของเราในขณะที่เรากำลังนั่งทำงานแต่ถ้าเราปล่อยเปลือยเปล่าขาดสติสัมปชัญญะกำกับควบคุมตัณหามันพร้อมที่จะแทรกได้ทุกประตู60ประตูนี่ทะลุปรุโปร่งไปหมดแต่ถ้าหากเรามาสำรวมระวังที่ใจหนึ่งเดียวเนี่ยอย่างอื่นถูกปิดหมดเพราะผู้รู้หนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราคือใจใจของเราหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเรามาเทียบดูสิถ้าเราไม่มีใจเราก็เท่ากับวัตถุหนึ่งท่านเองไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวเองไม่มีความรู้ในตัวเองเพราะเหตุนั้นเองผู้รู้ของเราจึงวิจิตพิสดารจึงอัศจรรย์เวลาเรามาฝึกฝนให้ได้ที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจนสามารถเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยหมดปลดออกปลดออกเปลื้องออกชักออกล้างออกฟอกออกป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 อกออกเหลือแต่ผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวกิริยาอาการของกิเลสตัณหาทั้งหมดถูกปอกออกจนหมดพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นเหตุนำไปสู่ผลไม่เป็นผลนำไปสู่เหตุมันก็สิ่งหนึ่งเดียวไม่รู้จะเอามาทำอะไรให้เกิดกิริยาอาการไม่มีกิริยาอาการเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดไว้ในพระนิพพานว่าไม่เป็นที่มาไม่เป็นที่ไปไม่เป็นที่สูงไม่เป็นที่ต่ำไม่เป็นที่ไม่เป็นปฏิเสธหมด
แต่ผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นมีอยู่ผู้รู้บริสุทธิ์ล้วนๆเหล่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถึงมันอะไรสำคัญมันมาอะไรแม้แต่ภพชาติที่จะไปบัดที่นู่นที่นี่ก็ไม่มีเพราะหมดผู้ที่จะไปติดข้องกับภพกับชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลไม่มีภพไม่มีภูมิที่จะไปบัดไม่มีเวลาเวลาที่จะไปจำกัดเข้าถึงบรมสุขดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนี่คือพระศาสดากับพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมาประกาศพระศาสนาเนี่ยมีความสำคัญถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้พระศาสนามีความสำคัญระดับผู้ต้องการความสุขความเจริญในหัวใจรู้เหตุเกิดของทุกข์รู้ที่มาสงบระงับดับความทุกข์รู้ข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับความทุกข์รู้หลักอริยสัจทั้ง4รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้ทำทุกข์เหล่านั้นให้สงบระงับดับไปและรู้ข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8นี่แหละรู้ข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8นี่แหละถ้าไม่มีมรรคคือข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8ก็ไม่สามารถจะดับสงบระงับดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้เป็นนิโรธขึ้นมาได้นี่คือพระสัทธรรมคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราพูดทั้งหมดนี้เราพูดพันมาที่จิตของเราคือผู้รู้ของเราเรามาพูดถึงว่ากิเลสความโลภความโกรธรวมไปถึงความหลงในหัวใจของเราหากมันเป็นวิบากกรรมที่เราสั่งสมมาเองจนเป็นเหตุให้เกิดความโลภเราสั่งสมมาเองจนเป็นเหตุให้เกิดความโกรธแท้ที่จริงถ้าไม่มีผู้รู้เข้าไปแสดงกิริยาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงให้ตกผลึกเป็นวิบากกรรมเราก็คงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคะตัณหาคงไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องเอามาพูดนี่เราพูดเพื่อมาเป็นข้อคิดเตือนจิตจะเห็นใจพวกเราให้รู้ที่ไปที่มาของจิตของเราถึงกิเลสในใจของเราดูไปแล้วเหมือนกิเลสในใจของเรามันตีบตันหัวใจของเราแล้วเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรอะไรยังไงกิเลสมันมีที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยของมันก็คือใจของเราใจของเราถ้าเราเรียกให้เต็มสูตรดั้งเดิมแท้ๆของมันก็คือธาตุรู้ธาตุรู้มันไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำมันหากอุบัติเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้ก็เหมือนอย่างพระอาทิตย์เนี่ยใครไปทำอย่างที่เราเห็นเนี่ยความร้อนเข้ามาเนี่ยใครไปทำความสว่างเข้ามาเนี่ยใครไปทำหากมันเป็นธรรมชาติที่จิตของเรามาเป็นธรรมชาติรู้แบบนั้นบ้างจิตของเราก็เลยเป็นธาตุรู้เลยเป็นผู้รู้มาเกี่ยวข้องกับธาตุไม่รู้ดินน้ำลมไฟแน่เพราะฉะนั้นท่านจึงแยกแยะให้เราพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอัตตามันโผล่งานที่ทำงานเหล่านี้เพื่อลบล้างอัตตาเพื่อทำลายอัตตาลบล้างอัตตาได้ก็คือลบล้างตัณหาได้ชะล้างตัณหาได้ชะล้างตัณหาได้คือชะล้างภพชาติได้ชะล้างภพชาติได้คือชะล้างความทุกข์ได้ชะล้างกองทุกข์ได้ขึ้นชื่อว่าภพขึ้นชื่อว่าชาติเราจะไปอบัติที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่ากองทุกข์ไปอบัติภพใดๆก็ตามบรรดากามภพรูปภพอรูปภพเท่าที่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าไม่มีภพจะเป็นกามภพรูปภพอรูปภพจะเป็นเปรตนรกอสุรกายจะเป็นมนุษย์จะเป็นสวรรค์ชั้นไหนๆก็ตามเป็นภพเป็นภูมิเท่านั้นใครไปอุบัติในภพเหล่านั้นชื่อว่าความทุกข์ไปอุบัติชื่อว่าความทุกข์ไปอุบัติพระพุทธเจ้าท่านหมดแล้วหมดกองทุกข์ที่จะไปอุบัติแล้วเพราะมาทำลายล้างผู้ยึดถือนี่แหละกิริยาอาการที่พายึดที่พาถือนี่ครับมันเป็นกิริยาที่หลอกเราจนเราจิตใจนะจนเป็นให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเป็นเหตุเราต้องมาตามแก้กันยากเย็นนี่คือสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องมาผูกพันในหัวใจของเราการแก้ไขอัตตาท่านก็ให้มาพิจารณาแยกๆเราอาจจะเห็นว่าร่างกายเราเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยมีหัวหนึ่งมีลำตัวมีแขนสองมีขาสองนี่หรือทั้งดุ้นนี่หรือนี่หรือเป็นตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงให้แยกมันไม่ใช่อัตตาหมายถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้โอ้มันเป็นดินนะเป็นธาตุดินมารวมกันธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟมารวมกันนะไม่ใช่ความเป็นตัวลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นตัวท่านให้แยกพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปอีก
เอาผมไปไว้กองหนึ่งขนเล็บฟันหนังแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองอาการ32แยกออกเป็นกอง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 เพื่อทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่งไอ้ความเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละมันตกผลึกในหัวใจของเราเป็นสัญญาที่ท่านเรียกว่าคณะสัญญาคณะสัญญาคอระฆังนอหนูคณะตัวนี้แปลว่าก้อนสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นก้อนว่าเป็นแท่งทำลายคณะสัญญาต้องเอาอัตภาพร่างกายมาพิจารณามาแยกแยะนี่ดินน้ำลมไฟแยกแยะส่วนที่เป็นไปของกายส่วนที่มาของกายอย่างน้อยๆเราเรียนรู้ที่ไปที่มาของกายก็นับว่าเป็นเรื่องดีร่างกายของเราเกิดขึ้นมาจากอะไรเหตุปัจจัยใกล้ๆจนเหตุปัจจัยละเอียดลึกเข้าไปอีกเหตุปัจจัยใกล้ๆเราเกิดในท้องแม่มีแต่แม่ไม่มีพ่อเกิดได้ไหมไม่มีเกิดไม่ได้มีแต่พ่อไม่มีแม่เกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ทุกคนอุบัติมาจากท้องแม่ทั้งนั้นเราไปอุบัติในท้องแม่มันเข้าหลักอริยสัจสี่ไหมเข้าหลักอริยสัจสี่โอกาสที่น้ำใสๆจะไปปรากฏในท้องแม่เกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาในใจของพ่อในใจของแม่ถ้าท่านไม่มีตัณหาท่านไม่ได้ประกอบการเจริญพันธุ์น้ำใสๆนั้นก็ไม่สามารถจะไปประกอบกันในท้องแม่ได้นี่เห็นไหมสมุทัยคือความอยากในใจของพ่อของแม่นั่นคือสมุทัยยังผลที่เป็นรูปธรรมให้ปรากฏในท้องแม่นี่คือที่ไปที่มาของกายเราในอัตภาพนี้นะจากนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนก็คือกองทุกข์เกิดที่นั่นธาตุเหล่านี้หรือรูปธรรมเหล่านี้ไปปรากฏที่ไหนคือกองทุกข์เกิดที่นั่นนะเพราะคำว่ากองทุกข์คำว่ากองทุกข์เขาจะไม่อยู่เท่าเดิมเขาจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยจากน้ำใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นน้ำล้างเลือดมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นปัญจสาขาหากเกิดขึ้นตามกระบวนการของมนุษย์มนุษย์มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาด้วยอย่างนี้เรามาดูที่เราคลอดออกมาเนี่ยคลอดออกมาออกจากท้องแม่มาเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีนุ่นตอนแรกมีไหมมีแต่น้ำใสๆไม่มีแล้วมันพัฒนามาได้ยังไงพัฒนามาตามรูปแบบของกรรมมาจัดมาสรรให้กับเรานี่แหละเขาเรียกว่ากรรมมันจัดสรรให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันครบอวัยวะ32ประการคลอดออกมา7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาอยู่ในนั้นเขาไม่เคยอยู่คงที่แม้ขณะจิตเดียวเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยความไม่คงที่ความเปลี่ยนไปนี้เองท่านเรียกว่าอนิจจังกับทุกขังไม่คงที่อยู่เท่าเดิมท่านว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่คือหลักอนิจจังหลักไตรลักษณ์นะพระยากรสังขารทุกๆกองสังขารจะมีอนิจจังจะมีทุกขังและจะมีอนัตตาไม่มีอัตตาแต่เราขาดสติขาดปัญญาเราก็ไปสำคัญมั่นหมายความเป็นก้อนเป็นแท่งนั่นแหละนั่นแหละคืออัตตานั่นแหละคือก้อนคือแท่งนั่นแหละคืออัตตาความว่าอัตตาในที่นี้คือความรู้สึกเกิดหลอกหัวใจของเราเราพยายามย้อนมาดูแล้วมันหายนะความรู้สึกอันนี้พอเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นอัตตาเราโกรธหน้าดำหน้าแดงริมฝีปากสั่นโกรธกำหนดจิตจ่อเข้ามาที่กิริยาการของกายจ่อไปที่กิริยาการของจิตอัตตาตัวตนตัวนี้สงบระงับหายละลายหายไปเลยเพราะนั่นคือการที่ว่าเราเอาธรรมชาติของสติของปัญญาเข้าจ่อเข้าไปรู้ถึงหลักของธรรมชาติแต่มันเป็นตัวสะพานเชื่อมของความอยากในหัวใจของเราความอยากก็คือตัณหาแล้วนั่งนี้เราดูไปที่ใจของเราคือตัณหาอยากเราจับได้ไหมความอยากอยากข้าวอยากน้ำอยากเที่ยวอยากกินอยากเล่นอยากสนุกอยากเพลิดเพลินอยากอะไรต่ออะไรสารพัดเราจับได้ไหมในเมื่อเราจับได้เรามีความรวดเร็วของจิตพอสมควรเราสามารถเอามาวิจัยวิจารณ์ได้มากอยากตามอำนาจของสมุทัยหรือเปล่าเป็นไปเพื่อความโลภเพื่อความโกรธเพื่อตัณหาราคะหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้โอ้เป็นสมุทัยรีบละรีบละรีบละรีบเว้นรีบละรีบเว้นอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากได้อันได้ทำอยากได้มรรคผลอยากได้พระนิพพานเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อมรรคโอ้อันนี้รีบสนับสนุนรีบส่งเสริมรีบสนับสนุนรีบส่งเสริมนี่หมายความว่าอานิสงส์จากการจับความอยากในหัวใจของเราได้ถ้าท่านจับความอยากไม่ได้ความอยากตัวนี้แหละมันดิ้นรนพากิริยาของจิตของท่านน่ะ
ใช้ทุกระยะทุกเวลาผู้ที่เจริญมหาสติปัฏฐานจึงได้เปรียบได้ประโยชน์ได้ผลได้อานิสงส์ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเป็นสมถธรรมวิปัสสนาธรรมแท้ที่จริงทั้งสมถะทั้งวิปัสสนารวมลงในหลักมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนมงกุฎกรรมฐานมันครอบทั้งสมถะครอบทั้งวิปัสสนาถ้าเรามาจับตรงนี้เราจะเข้าใจหมดวิธีการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สายนู้นทำอย่างนั้นสายนั้นทำอย่างนั้นสายนั้นทำอยู่ในหลักอันนี้ทั้งหมดไม่มีนอกเหนือไปจากนี้ลองไปดูไปพิจารณาไปแยกแยะดีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็มาขัดกันมาขัดข้องกันเลยเราบอกแหวงวิวาทกันแหละวิวาทะวิวาทะนี่คือเราเอาอารมณ์สิ่งเหล่านี้แหละมาพิจารณาเพื่อทำลายล้างอัตตาในตัวตนของเราท่านจึงให้เราเจริญสัญญาสัญญาอัตตามันโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามันมีสัญญาสัญญาตัวหมายภายในใจของเรามันหมายนู้นหมายนี่หมายอะไรต่ออะไรสารพัดมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมเหมือนกันนะตัณหามันหมายมาเนี่ยเวทนาเกาะในเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งตกผลึกเป็นวิบากกรรมสัญญาเราหมายสัญญาอย่างใดอย่างตกผลึกเป็นวิบากกรรมสังขารปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้ตกผลึกเป็นวิบากกรรมวิญญาณที่เราไปรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดยินดีเกิดยินร้ายขึ้นมาตกผลึกเป็นวิบากกรรมทั้งหมดขันธ์ทั้ง5กิริยาใดๆทั้งเป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรมปรากฏออกมาเป็นตกผลึกเป็นวิบากกรรมทั้งนั้นอันนี้แหละมันสะสมในตัวของมันจนเป็นเหตุให้สัญญาภายในใจของเรามันกล้าแข็งมันแก่นรู้มันยากเข้าใจมันยากถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวว่าคืออะไรเป็นอะไรในสุดเราก็มาแก้ปัญหาผิวเผินอยู่ที่ปลายเหตุเท่านั้นเองยิ่งแก้ยิ่งแก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดเพราะเราแก้ไม่เปลี่ยนเราแก้ไม่ถูกทายเหตุผิดไปจากผลทายผลผิดไปจากเหตุนี่คือเราไม่เข้าใจหลักของสัจธรรมที่แท้จริงคืออะไรเป็นอะไรมีความสำคัญอยู่นะเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจเจริญสมาธิให้ได้รับความสงบแล้วก็พิจารณาสับเปลี่ยนมาตามหลักมหาสติปัฏฐานเราจะเจริญมหาสติปัฏฐานอย่างเดียวก็ได้ยืนก็ตั้งสติเดินก็ตั้งสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรอะไรมีสติกำกับหมดแม้แต่นอนก่อนที่จะหลับก็ขอให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดจดจ่อกับมหาสติจ่อมันทำงานได้ทุกระยะทุกเวลานะใจของเราแต่ถ้าหากมันเหน็ดเหนื่อยเต็มที่มันก็ปั๊บมันก็หลับไปเลยแต่ก่อนที่จะหลับให้เรามาเจริญกรรมฐานเสียก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ได้เวลานอนแล้วไปล้มตัวนอนตึ้งลงแล้วก็ไม่ได้อะไรแหละทิ้งสติทิ้งสัมปชัญญะแหละหลับไหลไปแบบไม่รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าผู้ที่ตั้งใจเจริญอันนี้มีผลมีอันนี้สง7วัน7เดือน7ปี7วันผู้มีความสามารถได้เป็นพระอรหันต์ย่อมลงมาได้เป็นพระอนาคาย่อมลงมาได้เป็นพระสกิทาคาย่อมลงมาอย่างไม่ได้ได้เป็นพระโสดาเนี่ยผู้มีความสามารถ7วันภายใน7วัน7เดือน7ปีบางคนก็ได้ภายใน7เดือนบางคนก็ได้ภายใน7ปีช้าที่สุดถือว่ายาวที่สุด7ปีบางท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์บางท่านก็ได้เป็นพระอนาคามีบางท่านก็ได้เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันแต่เราต้องตั้งใจเจริญพื้นไปเลยนะไม่ใช่สักเท่าว่าคิดปรุงว่าจะของทำนะต้องทำภายในใจทุกระยะทุกเวลาทำได้อย่างนี้มีผลมีอานิสงส์สำหรับผู้ง่าย7วันสำหรับผู้กลางๆก็7เดือนสำหรับผู้ที่เชื่องช้าหน่อย7ปีทำแบบไม่ได้ลืมหูลืมตาแหละไม่ได้ดูหน้าดูหลังทำอย่างเดียวทำลูกเดียวตามหลักมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงอานิสงส์ไปดูในหลังมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงอานิสงส์นะ7วัน7เดือน7ปีแล้วการที่เราตั้งใจปฏิบัติมาตรงนี้มันเป็นสนามงานเป็นสนามรบเป็นหน้างานเป็นตำแหน่งที่ทำงานของสมถะกับวิปัสสนาแต่พวกเราก็ติดใจโอ้นั่งนึกถึงนู้นโอ้เห็นสวรรค์แล้วนั่งดูนรกนั่งโอ้เห็นแล้วเห็นนรกแล้วนรกก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเราสวรรค์ก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเราเราแก้เพื่อไม่ให้จิตของเราติดข้องกับรกติดข้องกับสวรรค์ตั้งหาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหนทางที่ตรง
เป็นหนทางหนทางเดียวเอกายนมัคนำไปสู่ความเป็นเอกนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานนำความทุกข์นำโทมนัสนำอุปายาตออกจากหัวใจของเราอย่างแท้จริงนี่ล้วนแต่พันอยู่ในหัวใจของเรานะเราพูดถึงหลักอริยสัจสี่ก็พันไปถึงเรื่องของกรรมพวกเราได้ฟังแล้วจับไปเจริญสมถะก็ได้จับไปเจริญวิปัสสนาตามหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ได้จะพิจารณากายตามรู้กายแต่ข้อสำคัญว่าต้องตั้งสติสติมันเป็นกิริยาการของจิตนะมันเกิดขึ้นกับจิตสติก็มาจากจิตแต่พอตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นตื่นรู้ชัดมากกว่าไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวนี่คือสติระลึกย้อนเข้ามาให้รู้จักสติในใจของเราในตัวของเราสติคือความระลึกได้มักจะมาพร้อมกับสัมปชัญญะยิ่งเรากำหนดสัมปชัญญะให้ตื่นรู้ตามไปด้วยโอ้โหมันตื่นตัวหมดเลยนะทั้งสติทั้งสัมปชัญญะตัณหาที่ไหนมันจะมาแสดงได้ที่จะมาแทรกหัวใจของเราได้จะตามรู้กายจะตามรู้เวทนาจะตามรู้จิตเพราะกายเวทนาจิตที่ท่านพูดนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่เป็นผู้รู้นะจะพิจารณาจิตตามหลักมหาสติปัฏฐานนั้นท่านให้พิจารณาอารมณ์ที่จิตไปเกาะไปเกี่ยวเพราะฉะนั้นในหลักของธรรมในมหาสติปัฏฐานนั้นท่านพูดถึงนิวรณ์5นิวรณ์5นิวรณ์5ก็คืออะไรกามฉันทะพยาบาทะทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจกามฉันทะฉันทะนึกคิดเรื่องกามันปรุงตัณหาพาปรุงนะตัณหาพาปรุงเราดูความปรุงแต่งของตัณหาอยู่ในหัวใจของเราการตามพิจารณาอย่างนี้ท่านว่านี่แหละคือการตามพิจารณาจิตหรือเราพิจารณาดูกายแล้วก็ย้อนมาดูจิตเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านพาทำดูเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูจิตมันย้อนได้นะย้อนผู้รู้มาอยู่กับผู้รู้ย้อนได้ลองย้อนลองดูย้อนได้หรือไม่ได้ลองไปย้อนดูย้อนได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นงานที่พุทธเจ้าท่านสอนนะอันนี้เป็นสรุปขมวดเข้ามาหลวงตาท่านสอนแบบแปลกประหลาดมากเลยอันนี้ท่านบอกว่ากำหนดกายแล้วก็มาดูเวทนาแล้วก็มาดูใจกำหนดใจกำหนดจิตแล้วก็ไปดูเวทนาเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่ว่าไอ้สุขเวทนาเราพิจารณาไม่ค่อยได้หรอกเราจะพิจารณาได้ทุกขเวทนาเช่นอย่างเรานั่งนานๆเราเจ็บเราปวดเนี่ยมันสามารถเอาผู้รู้ของเราจ่อไปอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดได้แล้วก็ย้อนจากความเจ็บความปวดมารู้อยู่เฉพาะจิตได้ย้อนจากรู้อยู่เฉพาะจิตไปดูเวทนาได้เพราะฉะนั้นสัมทั้งสี่อย่างนี้จึงเป็นอารมณ์ได้ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมจึงเป็นอารมณ์แต่ธรรมก็มีข้อปลีกย่อยไปอย่างหนึ่งเช่นอย่างสติปัฏฐานทั้งสี่เช่นอย่างอริยสัจทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็เป็นธรรมเราพิจารณาบททุกดูที่มันพันกันไปหมดธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้าพันกันไปหมดนะจับตรงไหนระโยงระยางถึงกันหมดนะจับตรงไหนระโยงระยางถึงกันหมดเรามาจับอันนี้มันก็พันไปถึงหลักอริยสัจทั้งสี่จับมาพิจารณาบทธรรมพิจารณาบทธรรมพิจารณาตามอารมณ์ที่ท่านกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็เป็นบทธรรมแล้วอีกธรรมะอันหนึ่งท่านให้เราตามกำหนดตามพิจารณาคือผลของธรรมที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ใจเราได้รับความสงบได้รับความแปลกประหลาดอัศจรรย์มันหากมีความสงบมันหากมีความสว่างมันหากมีความอย่างรู้อย่างนั้นอย่างรู้อย่างนี้ท่านไม่ให้เรายึดอารมณ์หรือผลใดๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านให้เราคลี่คลายให้พิจารณาผลใดๆที่ตกผลึกมาสู่หัวใจของเราท่านให้เราพิจารณานี่คือพิจารณาธรรมพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจภาวนามันละเอียดนะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ยึดเอาถ้าเรายึดเอาแม้บทใดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเราไปดูในหลักวิปัสสนูโอภาสญาณปีติปัสสัทธิสมาธิปัญญาอุเบกขาสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นผลปรากฏที่ใจเป็นผลเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจปฏิบัติใดๆก็ตามเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาท่านให้เราพิจารณาย่อยสลายให้ละเอียดกระจายออกไปไม่งั้นอัตตามันไปสวมรอยเกาะอยู่ในนั้นแหละเราได้เราถึงเรามีเราได้เราถึงเรามีสำคัญมั่นหมายเอายึดเอา
ถ้าเราพิจารณาแล้วทำลายได้ละลายได้สิ่งเหล่านี้ผลที่ปรากฏยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเรายึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของความอยากวิปัสสโนวิปัสสโนคือวิปัสสนาบวกกิเลสวิปัสสโนปกิเลสวิปัสสนาแปลว่าปัญญาเกิดขึ้นจากกิเลสอันไหนเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาเรายึดเป็นเรื่องของกิเลสอันไหนโผล่ขึ้นมาเรายึดเป็นเรื่องของกิเลสเรายึดไม่ได้สักอย่างเรายึดได้อย่างเดียวคือมรรคข้อปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญายึดได้อย่างเดียวอย่างอื่นยึดไม่ได้ทุกข์ยึดไม่ได้สมุทัยยึดไม่ได้นิโรธยึดไม่ได้ยึดได้อย่างเดียวมรรคเพราะฉะนั้นสามารถพิจารณาย่อยสลายละลายได้ทั้งธรรมที่เป็นส่วนอารมณ์ทั้งธรรมที่เป็นส่วนผลนี่พอเราได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้พอเป็นครุยหมายป้ายทางที่มันเจริญรอยตามถือตามประพฤติตามปฏิบัติธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนธรรมะทั้งหมดนี้มันพันกันไปทั้งศีลพันกันไปทั้งสมาธิพันกันไปทั้งปัญญาส่วนธรรมะส่วนที่เป็นทานเป็นฐานนั้นเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะทานนั้นมีผลมีอานิสงส์ผู้ให้คือผู้ได้เอ๊ะแปลกันนะผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้เห็นมีแต่หมดไปผู้ให้ได้ผลได้อานิสงส์จากการให้ผลอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตกผลึกเป็นวิบากกรรมไม่เป็นของใครเป็นของเราเราจะเห็นว่าคนมีฐานะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนอดอยากลำบากเหลือเกินบางคนมีสติมีปัญญาดีๆแต่ทำมาหากินเท่าไหร่ก็ไม่ไปหน้ามาหลังเพราะไม่เคยให้น้อยบางคนก็ให้มามากทั้งที่เขาไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดไม่มีงานการอะไรใหญ่โตแต่เขาก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่อดไม่จนบางคนถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นบุญเป็นอานิสงส์จากการที่เราเสียสละเรามาดูพระพุทธเจ้าท่านเสียสละทานทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีอันนี้คือสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธะทานบารมีสิ่งของให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างข้าวปลาอาหารรวมทั้งของดีของดีแก้วมณีมีค่าอะไรให้จนหมดเป็นได้แค่ฐานบารมีถึงขั้นอุปบารมีต้องให้อวัยวะเป็นฐานเห็นไหมเด็ดขาดไหมปรมัตถบารมีให้ชีวิตเป็นฐานพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วศีลก็เหมือนกันศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัตถบารมีปัญญาเหมือนกันปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาสุตตะปัญญาจินตะปัญญาภาวนาพุทธเจ้าทำได้หมดทำมาตลอดทั้งหมดตั้งแต่พื้นขั้นกลางมาระดับละเอียดสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อไม่แน่ใจในการเป็นไปในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ต่างอะไรกับทางเราเดินอย่างน้อยๆเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเราก็ได้ที่พักริมทางที่ดีได้พบได้ภูมิที่ดีเป็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเรายังได้รับความสะดวกสบายกว่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวไม่มีผลของการทำบุญให้ทานตั้งใจรักษาศีลพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมถึงเนื้อติดตัวเลยเราก็ได้ที่พักริมทางที่มีเป็นการเดินทางอย่างลำบากกันดารที่สุดแต่ถ้าหากเราให้ทานเพียบพร้อมตั้งใจรักษาศีลเพียบพร้อมเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพียบพร้อมที่พักริมทางของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นยังไม่ถึงแต่เรามีที่พักริมทางที่ดีเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนู้นชั้นนู้นชั้นเทวชั้นใดชั้นหนึ่งในเทวโลกทั้ง6ชั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นชั้นที่บริโภคกามที่มีความสุขกว่าโลกมนุษย์เราร้อยเสี้ยวของมนุษย์เราก็สู้ร้อยเสี้ยวของเราสู้เสี้ยวเดียวของเขาไม่ได้เขามีความสุขมากมายมหาศาลมากกว่าเราเช่นอย่างพวกพรหมเนี่ยแล้วก็พวกอรูปพรหมด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งละเอียดลึกเข้าไปอีกเราได้ที่พักริมทางขนาดไหนขนาดนั้นแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องมาทุกข์มาลำบากกว่าเราจะหมดเวรหมดภัยหมดภพหมดชาติในวัฏสงสารเนี่ยเราทำคุณงามความดีทำบุญกุศลเอาไว้เราจะได้ที่พักริมทางที่อยู่ที่ดีที่สะดวกที่สบายทั้งนี้มันเป็นการสร้างมันเป็นการทำที่เพื่อให้เราให้กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถือไปประพฤติตามประบัติบัดตามฐานะแห่งตนแห่งตนนานพอสมควรเกี่ยวลาเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเป็นถึงชั่วโมง16นาทีแป๊บเดียวอ้าวตอนนี้ก่อนมีพูดคุยอะไรได้บ้างครับพูดคุยได้
แป๊บเดียวนะชั่วโมง16นาที